นี่จะมาครับวันนี้ก็จะมาซ่อมตัวชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับของโก้รุ่นสูงๆนะครับมาได้ใช้เองนะครับดีหมดประกันแล้วเนาะไฟรับประกัน1ปีนะครับเดี๋ยวจะลองซ่อมดูนะครับเพราะว่าตัวถ้าเปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยจะขึ้นใหม่จะได้แอมป์น้อยลงนะครับ 48.5 นะครับแล้วก็ไฟที่ทำงานอยู่ที่ตั้ง200ถึง240โวลต์นะครับแอมป์ได้น้อยนะจะชาร์จช้ากินแต่กินไฟน้อยครับที่3แอมป์นะไฟ AC ที่3แอมป์จ่าย DC ชาร์จที่แบตเตอรี่ลบ72อยู่ที่10แอมป์นะครับแต่ตัวเก่าตัวนี้จะดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ย72โวลต์นะ15แอมป์นะครับแล้วก็อินพุตเนี่ย AC 176โวลต์ถึง264โวลต์นะครับคือ AC ใช้ DC ใจต่ำได้นะครับใช้แผงโซลาร์เซลล์ได้แกะเกียร์ปล่อยแล้วนะ8ตัวสายฝั่งนี้ออกคุณต้องใส่เอเซียก่อนจะดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับต้องเลื่อนออกดูนะครับ8สวิตซิ่งก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับทางออกนี่คาปาซิเตอร์นะ330ไมโคร120โวลต์นะครับ2ตัวนะตัวนี้ก็มีกันซิลกันมดกันอะไรอย่างดีโหมดบิดมีฝุ่นจับตัวนี้มีรีเลย์2ตัวนะอ๋อรีเลย์ตัวเล็กมากดูก่อนน่าจะมีปัญหาตรงรีเลย์นะตัวนี้ซอฟต์สตาร์ทไฟเข้านะครับรีเลย์ตัวเล็กเองนะครับ10แอมป์นะ10แอมป์ดูคาปาคาปาขาเข้านี่390โวลต์ได้390ไมโคร400โวลต์นะ2ตัวใช้ทั้ง110แล้วก็300น่าจะต่อนุกรมกันนะตัวนี้ก็มีกันอย่างดีนะครับเดี๋ยวพัดลมออกกันพัดลมก็ปลดออกได้นะครับวงจรก็ไม่มีช็อตไม่มีอะไรนะครับมันก็มีคราบฝุ่นหน่อยน่าจะมีปัญหารีเลย์นะแอมป์นะตัวเล็กแต่20แอมป์2ตัวนะครับสิบแอมป์2ตัวก็เป็น40แอมป์อ่ะไม่แน่ใจทำงานพร้อมกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูขาก่อนกี่โวลต์เนี่ยนี่เลยไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยว DC 12โวลต์ DC 15โวลต์20แอมป์เดี๋ยวจะลองเป่าฝุ่นแล้วก็ลองสลับรีเลย์จากขวาไปซ้ายดูนะครับแอมป์เท่ากันแต่ตัวซอฟต์สตาร์ทเนี่ยจะคนละเบอร์นะครับ12โวลต์เหมือนกัน10แอมป์นะครับตัวที่เป็นซอฟต์สตาร์ทตัวนี้สวิตชิ่งตัวใหญ่ดีนะครับกดเบลเลอร์เลย
คครับแปรงให้ความสะอาดเดี๋ยวบักกีจะลองสลับรีเลย์ดูนะครับดูแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรช็อตจะใช้หัวแรงบักกีแล้วก็โดดสลับรีเลย์20แอมป์ตัวนี้ดูนะขาเล็กใช้ตัวโดดแล้วก็บักกีนะครับรีเลย์ตำแหน่งนะครับ KP3 นะครับวันนี้จะตัดทั้งบวกทั้งลบนะดูKB2 KB3 แน่ใจต่อนุกกลมกันหรือเปล่านะครับแต่ตัดทั้งบวกทั้งลบตัดแยกเลยใช่ไหมจะลองสลับกลับด้านเอานะเล็กนะครับมี10แอมป์นะครับมี NO NO อย่างเดียว NO คาร์บอนแล้วอ้าวนี่มาเจอจุดนี้ครับนี่กดหม้อแปรงนะครับกดไพรมอรี่นะที่มีปัญหาฝั่งไฟขาเข้านะครับนี่เซคันดารีตรงนี้อาร์คนะครับเข้าเฟสนะฝั่งขาเข้านะครับไม่เสียจุดนี้นะครับจุดนี้ต้องบักกี้จุดนี้ก็บักกีจุดนี้นะครับแล้วก็ล้างด้วยที่เนื้อ 3A อีกทีนึงก็เดี๋ยวต่อกับประเทศอีกทีนะครับแล้วก็ใส่ยางกันนะครับเดี๋ยวไปเทสดูอีกทีจะเสียบปลั๊กลองอีกทีนะครับตัวนี้กันตอดแบบลอยๆนี่กันนะครับว่าแล้วทำไมแอมไม่ขึ้นสีอ่อนขึ้น 36 จุดขึ้น 44.8 แล้วโอเคใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วรอดอยู่แล้ววัดขา DC ขาออกนะครับว่าแล้วมันแอมไม่ขึ้นบวกลบเอาตั้งแอมตั้งโวลต์75.6 โวลต์นะครับตอนชาร์จโวลต์ลอยก็น่าจะเท่าไหร่เดี๋ยวลองถอดปลั๊กดูนะครับโวลต์ลอยนะครับโวลต์ลอยวัดตรงคาปาซิเตอร์นะครับตัด
รอยมันตัดนะครับบอดแล้วตัดไม่เป็นไรแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนแล้วค่อยเทสอีกทีนะโอเคครับประกอบแล้วนะครับไฟแดงขึ้นนะครับลมหมุนเสียขึ้น 1.5 ก่อนแล้วก็ 4.9 นะครับก็ได้แล้วโอเคกี่ละก็ใช้ได้ยาวครับคันนี้พอรู้สาเหตุแล้วก็พยายามตรงนี้ปลั๊กตรงนี้ก็อย่าให้หลวมเพราะตรงนี้เสียบดังแป๊กอยู่แสดงว่าแบตเตอรี่เชื่อมต่อแล้วนะครับมีปัญหาตรงนี้แอมป์ไม่ขึ้นโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณท่านแล้วจำงานมาสองไปแล้วเจอปัญหานะครับเอฟก็รุ่นสูบใช้มา1ปีกับ10วันนะครับมีปัญหาตอนนี้ชาร์จไม่เข้าเต็ม